นะใช่ไหมฮะอีกคนทำสวนดิอีกคนหาปลาใช่ป่ะก็มีแค่นี้ของอยู่ของกินใช่ไหมฮะเออคนไหนจะมีด้วยแรงก็เอาไม้ปรักหักพังที่เป็นตรงหลวงเนี่ยมาต่อเป็นบ้านจริงๆไม่ต้องไปทำอะไรบ้านมันมีอยู่แล้วเจ้าของบ้านตายหาบ่อนแล้วใช่ไหมมันก็ตายหมดอ่ะแล้วก็ไปยึดพื้นที่แล้วก็จบขาแล้วนี่ใช่ไหมแล้วก็มันตายหมดอ่ะใช่ไหมครับหรือจะให้ปลวกอยู่ที่นี่เอาใช่ไหมเออขอบคุณคนที่เขาเป็นเจ้าของบ้านแล้วไม่ต้องไปหาใหม่ในคิดอย่างงงๆสิครับนึกงงคิดไว้เรียบร้อยด้วยจ้าแล้วก็เล่าสู่กันฟังโอเคไหมเอาล่ะก็หวังว่าคงจะตามทันนะฟังทันก็ตามทันถ้าไม่ได้ฟังก็จบข่าวถ้าฟังแล้วถ้าฟังไม่ทันมันก็หาความเข้าใจไม่ได้เมื่อไม่มีความเข้าใจมันก็มีความกลัวร่ำไปเพราะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นถ้าเข้าใจแล้วความกลัวจะหายไปยุคความกลัวจะหายไปหรือยุคความเชื่อก็จะสลายไปเรื่อยยุคความเพียรพระพุทธองค์เพียรมาเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องเพียรแบบนั้นก็ใช่ไหมครับเพียรแสนเพียรก็ยังไม่ได้เลยเอาหลักตัดยอดมาดีกว่าแล้วถามว่าใครล่ะจะตัดยอดนั้นมาอธิบายขยายความลุงหงอเป็นหนึ่งในนั้นก็แล้วกันนะถ้ามีทั้งหมด100คนลุงหงอก็เป็นหนึ่งใน100ที่ตัดยอดได้มาอธิบายถ้ามีทั้งหมด10คนลุงหงอก็เป็นหนึ่งใน10ก็แล้วกันนะตัดยอดมาอธิบายถ้ามีแค่3คนลุงหงอก็เป็นหนึ่งใน3ก็แล้วกันถ้ามี2คนช่วยไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว อ่ะถ้ามี2คนมัน1ใน2น่ะเออมันช่วยไม่ได้นะตรงนั้นน่ะใช่มั้ยแล้วถือเป็นหน้าที่ที่เนี่ยต้องกระจายให้กับกันเป็นหน้าที่ที่จะให้กันและกันให้ทั้งเงินก็ไม่ได้ยกเว้นน้ำทุกหยดเป็นยาก็ไปดื่มสิครับยาก็ให้ทุกวันอากาศทุกอะตอมเป็นยาเนี่ยนั่นแหละครับยาประจำตัวนะเออแง่อากาศหายใจคือยาประจำตัวนะตัดยาประจำทิศบ้านทิ้งไปพกแต่ยาประจำบ้านเรื่องท่านผมไม่เคยพกผมพกแต่ยาประจำตัวใช่ป่ะใช่ไหมฮะตรงนี้นะอาจารย์ที่ผมเคยคิดเป็นห่วงอาจารย์ตอนที่ผมมาพบอาจารย์ใหม่เนี่ยจะบรรยายเรื่องไปบุรีไปผมก็นึกในใจเอ๊ะแล้วไอ้บุรีเนี่ยมันทำลายสุขภาพทำลายปอดอย่างชัดเจนแต่ณเวลานี้เนี่ย1ปีที่ผมไปโค้ชอาจารย์นะผมว่าอาจารย์ที่สมบูรณ์ขึ้นแข็งขึ้นจริงๆนะเนี่ยพูดจากความรู้สึกมาครับคนอื่นจะเห็นยังไงก็แล้วแต่ครับครับแสดงว่าอาจารย์ต้องมีภูมิในตัวเองที่ผิดกว่าคนทั่วไปอ่ะเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือสิ่งที่สูตรอย่างหนึ่งครับไม่อาจเอาวิทยาศาสตร์มาพูดได้ครับครับครับไอ้ที่ฝันเห็นเฉยคนอื่นอาจจะเห็นที่เหมือนผมก็ได้มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วล่ะครับถ้าเหมือนกันต้องนั่งทับที่เดียวกันได้ถ้าเหมือนกันต้องนั่งอยู่ในจุดเดียวกันได้ในเวลาเดียวกันใช่ไหมครับมันเป็นคำตายนะมนุษย์จะไม่เหมือนกันเพราะมันอยู่ในจุดเดียวกันในวินาทีเดียวกันมันทำไม่ได้มามันเป็นภาษาขาดนั่นนะมันอย่าไปสรุปว่าเหมือนกันนะโยม โอเคไหมมนุษย์เข้าใจเหมือนกันได้มันไม่เหมือนกันแต่ทำความเข้าใจเหมือนกันได้ใกล้เคียงกันได้ใช่ไหมครับใช่นะรู้เหมือนกันนะพอได้พอได้เลยนะครับแต่มันไม่เท่ากันหรอกมันอยู่ในโลกเดียวกันได้อยู่ในเลนส์เดียวกันได้มันก็ไปด้วยกันได้ก็แค่นั้นเองมันก็ไม่ต่อต้านกันแหละกันเพราะมันอยู่ในเลนส์เดียวกันอยู่ในคลื่นความถี่อยู่ในย่านความถี่เดียวกันงี้ดีกว่าโอเคไหมตามภาษาคลื่นเขาอยู่ในย่านความถี่เดียวกันมันก็ไม่ทำลายล้างกันแต่คนละย่านไม่ได้นะครับคนละขึ้น AM กับ FM ขึ้นได้มันคนละเมนเนี่ยไหมครับมันก็เข้ากันไม่ได้โอเคไหมครับก็หวังว่าคงจะเข้าใจเรื่องของขึ้นพวกที่ว่านี้มีอื่นไหมครับก็ขอย้ำทีนึงว่าเขามานิวเคลียสก็คือเรื่องของไมโครนะครับนะถ้าหากว่าเป็นเรื่องของแมคโครกว้างๆก็คือความว่างที่พูดถึงกันเมื่อกี้นี้ความว่าง
ถามว่าอากาศเป็นแมกโครไหมใช่ในกรอบของโลกอากาศเป็นแมกโครน้ำเป็นแมกโครพื้นดินทั้งหมดเป็นแมกโครแต่ตัวเราเป็นไมโครในส่วนนั้นเราขนาดเล็กอยู่ในตรงนี้นับได้ไหมครับใช่นะพื้นดินใหญ่ตัวเป็นแมกโครก้อนใหญ่ประสานเหลือเกินแต่ตัวเราเป็นส่วนหนึ่งของไมโครเป็นส่วนหนึ่งของแมกโครใช่ไหมครับดวงอาทิตย์เป็นไมโครเมื่อเวลาเทียบกับกาแล็กซี่เห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเทียบจักรวาลนี้ดวงอาทิตย์ก็เป็นแมกโครโลกก็เป็นไมโครพอได้ไหมครับถ้าบอกว่าโลกนี้เป็นแมกโครตัวเราก็เป็นไมโครเนี่ยไมโครแมกโครต้องพยายามลิงก์ให้ได้นะครับตัวเรากับความส่วนใหญ่นะถ้าเป็นสังคมสังคมเป็นแมกโครออกจากนี่ก็เป็นออกจากรั้วไปก็เป็นแมกโครแล้วเป็นเรื่องสังคมแล้วใช่ไหมการอยู่ได้สังคมเราต้องไม่เป็นปฏิบัติไม่เป็นปฏิภาคกับสังคมคือไม่ต้องไปต่อต้านสังคมรู้สังคมได้แต่จะไปต่อต้านสังคมนะรู้จักความเห็นของผู้คนได้แต่จะไปต่อต้านความเห็นของเขาครับถ้าต่อต้านความเห็นของเขาแล้วตัวเราจะแย่ครับเพราะวันหนึ่งคิดแต่ต่อต้านผู้อื่นตัวเราแย่แน่นอนจนทั้งลืมมองหาตัวเราเองกายใจจิตของเราเองนะฮะเพราะงั้นกลับมาหากายใจจิตของตัวเองให้ได้สมบูรณ์และบริบูรณ์และที่สุดก็จะเกิดขึ้นกับทุกคนแล้วหวังว่าเป็นชาติสุดท้ายทุกคนผมชาติสุดท้ายแน่นอนผมรู้ตัวมาตั้งนานแล้วตรงนั้นอีกอยู่นานเท่าไหร่200ปีพอหรือผมว่ามากกว่านั้นซ้ำไปนะที่ผมจะมีอยู่นี่มัน74เนาะโอ้ยมีเวลาทำงานอีกนานผมจะรีบไปทำไมล่ะใช่ไหมครับมีเวลาทำงานอีกนานจะรีบไปทำไมล่ะอยู่อย่างที่ไม่เป็นหนี้ก็พอแล้วหน้าวันนี้นะครับอยากกินเลยพอได้กินอยู่หรอกนะอยากเห็นเลยพอได้เห็นอยู่หรอกถ้าอยากจะไปดูเนาะเนี่ยความคิดต่อไปจะไปดูนู่นนะแสงออโรราแสงเหนือผมจะไปในช่วงเวลาที่มันอากาศมันปิด 100% นะครับไอ้ที่มันเปิดมา1ปีจะเปิดแค่2เดือนไม่เกิน3เดือนแน่นอนแล้วก็เปิดแล้วก็ปิดมันไม่ใช่เปิดตลอดนะคนไหนไปดู3เที่ยวไม่เคยเจอเลยเสียงเงินจะทองไปครั้งละเกือบแสนนี่ว่าแสนพอดีแล้วต่อคนนะไม่ใช่น้อยนะประมาณแสนหนึ่งไปได้3เที่ยวก็300,000แล้วครับยังไม่เจอเลยลุงงอกจะไปเองไปเพื่อสำรวจไปเพื่อแสดงบทบาทนี้อีกทีนึงถ้าเราสามารถผมจะไปในช่วงเวลาที่มันเป็นหน้าหนาวนะครับเชื่อว่าจะเป็นกรกฎาคมกันยายนตุลาประมาณครับจะไปที่ประเทศฟินแลนด์ซะมากกว่าฟินแลนด์จะค่อนข้างจะอะไรจะ make sense มากกว่านอร์เวย์คิดว่าเป็นงั้นทั้งนี้นั้นก็ต้องสืบหาสิ่งที่เป็นของจริงแท้อยู่แล้วทุกวันนี้มีมืออาชีพเขาเป็นไกด์อยู่แล้วล่ะครับเขามีเป็นอาชีพแล้วก็ให้มืออาชีพเขาดำเนินการให้เรามีมืออาชีพอยู่แล้วจะขอความรู้เข้าจากมืออาชีพมีความจะถามอาจารย์ที่อาจารย์ว่าอยากไปดูแสงที่ว่าครับอยากทราบว่าอาจารย์เคยนึกไหมว่าบั้งไฟพญานาคนี้ถ้าล่องเรือทั้งประเทศเนี้ยกระทั่งต่างประเทศมาทำสารคดีแล้วมันบอกว่ามันยังพิสูจน์ไม่ได้เนี้ยอาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดธรรมชาติหรือว่ามีคนทำขึ้นเขาพิสูจน์อะไรไม่ได้อ่ะพิสูจน์ไม่ได้มันเกิดจากอะไรบั้งไฟใช่ไหมแม่น้ำของใช่ไหมถ้าบอกว่าบ้างไฟเป็นรูปเนาะถ้าบอกว่าลูกไฟน่าจะได้กว่าลูกไฟนะลูกไฟที่มันโผล่พุ่งจากแม่น้ำของหรือแม่แต่อนาบริเวณแถวนั้นนะฮะในห้วยหนองคลองบึงเขาเกิดนะลูกไฟเขาเรียกว่าเขาก็เรียกตามภาษาท้องถิ่นจะเรียกว่าบ้างไฟพญานาคโอเคภาษาท้องถิ่นเนาะแต่จริงๆแล้วเป็นลูกไฟเท่านั้นนะผมบอกว่าเป็นก้อนพลังงานก้อนหนึ่งที่มันถูกอัดแน่นอยู่ภายใต้โลกไปนี่แหละครับถามว่าโลกไปนี่มันกลวงหรือว่ามันตันนะโลกไปนี่มีท่อไหมมีท่อทางน้ำไหมมีท่อทางอากาศไหมภายในโลกมันมีความร้อนที่ใดมีความร้อนนี่มันจะมีความดันต้องจำเป็นหลักนี่มันดันไปที่ไหนจ้ะแล้วความร้อนมันมายังไงมาจากดวงอาทิตย์มันมาได้ยังไงโลกดวงที่ไม่อย่างนี้มันตั้งฉากอยู่ตั้งไหนตั้งฉากเมื่อไรครับมันตั้งฉากกันอยู่เห็นไหมฮะในดวงอาทิตย์เนาะน
ี่มันตั้งฉากเห็นไหมครับนี่คือมุมฉากเห็นไหมครับเห็นไหมฮะไม่มีจุดใดที่โลกกับดวงอาทิตย์ไม่ตั้งฉากกันแต่ณวันนี้ไม่ใช่ประเทศเรานะประเทศเราประเทศไทยดวงอาทิตย์กับโลกจะตั้งฉากกันตรงกับวันที่28เมษายนครับของทุกปีจำฮะน่าจำมากวันนั้นหรือไม่ที่นะไอ้ที่อะไรอะไรบริรัมย์เขาพนมรุ้งเขามีประตูอะไรของเขาด้วยนะมองเห็นรู้กันโอเคนะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นแล้วพระอาทิตย์ตกขึ้นก็ดูตอนเช้าจากตะวันตกดูตะวันออกเย็นก็ไปดูที่ตะวันออกเห็นตะวันตกเห็นดวงอาทิตย์ในวันนั้นเขาแนมกันนะโบราณเขามีไว้ขนาดนั้นนะครับแปลว่าเขาสืบสานมาอยู่นะครับแปลว่าโลกใบนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดวงอาทิตย์ขึ้นและลงถ้าหาวินิจฉัยเนาะถามว่ามาจากอะไรก็คือพลังความว่างมันออฟมันครอบเวอร์อยู่เวลานี้เรียกว่าสเปซอวกาศนั่นเองครับสเปซนั่นนะครับหรืออวกาศอวกาศบริสุทธิ์นะครับสเปซบริสุทธิ์มากยานอวกาศเข้าไปอยู่ตรงนั้นปุ๊บมันจะแอบซอบแสงความร้อนทันทีเลยเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามที่มันอยู่ในจักรวาล นี้ดาวนพเคราะห์ทุกดวงจะต้องได้รับแสงกับความร้อนทุกดวงจากดวงอาทิตย์หมดนะครับโลกเราก็ได้มาเต็มๆที่บอกว่าตั้งฉากที่ว่านี้ทีนี้เมื่อแสงที่มันตั้งฉากปุ๊บความร้อนไปไหนครับความร้อนมันก็ออสโมซิสโทษเข้าไปในศูนย์กลางเข้าไปศูนย์กลางปุ๊บตัวนี้คือตัว PE บอกให้ก็ได้ตัว PEแล้วมันก็จะสะท้อนกลับออกมาเรียกว่าเรดิเอทครับพอเวลาเข้ามานะเข้ามาก็คือดูดถ้าบอกว่าโลกนี้มันดูดก็ได้ดูดมันหมุนรอบตัวเองแรงเนี่ยฮะเวลาหมุนรอบตัวเองนะครับเคยมีอะไรก้อนหินผงใช่ไหมแล้วก็หมุนปุ๊บโอเคไหมครับถ้ามันนิ่งลูกขางนิ่งพลังงานทั้งหมดจะลงตัวที่ศูนย์กลางเรียกว่าแรงอะไรเนาะแรงน้ำถ่วงที่เราพูดลูกห่างก็ทำอยู่บนโลกถ้ามันโลกมันหมุนพลังงานนี่อยู่ศูนย์กลางของโลกตัวพีนี่นะครับทีนี้พอเวลาเข้าปุ๊บฟิวชั่นแล้วก็ฟิวชั่นไปทีเมื่อเวลามันหมุนยกเว้นโลกนี้หยุดหมุนอะไรหมดทันทีถ้าโลกนี้หยุดหมุนเดี๋ยวนี้นะครับดวงอาทิตย์ยุบเดี๋ยวครับฟิวชั่นจบทันทีเลยดวงอาทิตย์โดดทันทีโลกนี้ถ้าหยุดหมุนนะจะไม่มีคือพลังงานพีเนี่ยมันจะทำหน้าที่ฟิวชั่นแปลว่าพีนี่มันจะรักษาความเป็นโลกตัวนี้ไว้ได้โดยการหนึ่งหมุนรอบตัวเองผมยังบอกไม่ถูกนะมันโคจรรอบดวงอาทิตย์อธิบายไม่ถูกเลยแต่รอบตัวเองผมอธิบายได้ชัดเจนเมื่อคืนผมพูดเลยเมื่อเย็นวันที่ผ่านมา2ทุ่มยังไงเนี่ยแต่ยอมรับว่าเวลามันโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยบอกไม่ถูกจริงๆครับไม่รู้มันใช้พลังงานมันใช้อิทธิพลอะไรถ้าผมจะอนุมานคือเดาน่าจะเป็นอิทธิพลของจักรวาลต่อจักรวาลครับอิทธิพลของจักรวาลต่อจักรวาลซึ่งมันต้องแชร์พลังงานนี้ให้กับกันและกันตัวแชร์พลังงานที่ว่านี้คือดาวหางที่เราเห็นนั่นนะครับนะเวลามันผ่านมาปุ๊บดาวหางไอ้ที่เขาบอกว่าเป็นก้อนน้ำแข็งมันเอกเนี่ยไม่ใช่หรอกดิวสาวบอกก้อนน้ำแข็งนะพอวิ่งมันก็สลายไปก็ระเหยระเหยไปเอกไม่ใช่หรอกครับดาวหางก้อนวัตถุอันหนึ่งก็แล้วกันเนาะดาวหางเป็นอย่างนี้โทษทีครับเดี๋ยวเขียนคำว่าดาวหางให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันไปยังไงจะรู้คำว่ามวลนะครับมวลจะรู้จักคำว่ามวลนะครับเรื่องนี้จะเห็นได้ด้วยจิตนะครับบอกให้ทราบว่าจิตเนี่ยเห็นได้หมดนะครับอธิบายผ่านจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวนะดาวหางเชื่อว่านี่คือจักรวาลเข้าใจไหมดวงอาทิตย์ก็แล้วกันนี่ก็อีกจักรวาลหนึ่งแล้วฮะจักรวาลนะครับนี่ดวงอาทิตย์ A ก็แล้วยี่ห้อ A อันนี้ดวงอาทิตย์ยี่ห้อ B SB โอเคไหมเข้า
ขาก็มีระบบของเขาโดยเฉพาะเหมือนกันทุกประการนะจักรวาลทุกจักรวาลจะเป็นระบบเหมือนกันหมดทุกประการเขาจะมีมนุษย์เหมือนเราแน่ๆอยู่ในอยู่ก็แล้วดาวนุ่มข้อมันรู้ป่าก็ไม่ทราบมันรู้ของมันไม่ใช่เรื่องเราโอเคมันจะเรื่องช่างหัวมันแต่มีเหมือนกันแน่นอนเพราะมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคนะเอาละเมื่อเวลาเหมือนกันปุ๊บตรงนี้มันจะเป็นสเปซระหว่างสเปซคือยังไงครับโอเคใช่ป่าวด้วยนะเออเอว่ะตื้อตัวเอนะตื้อตัวเอนะโอเคผิดอย่าว่ากันเพราะว่าผมไม่ถนัดนะครับมันเป็นช่องว่างระหว่างจักรวาลจักรวาลเนี่ยดาวหางมันจะมาจากไหนไม่ต้องห่วงอย่าไปสนใจกับมันนะเอาละมันมาจากนี่ก็ช่างมันอย่าไปสนใจกับมันเอาแต่ว่ามันมาจากนี่ก็แล้วกันโอเคไหมงั้นหางมันอยู่ตรงนี้ครับหางมันอยู่ตรงนี่ตรงนี้คือที่มันคายตัวนี้เป็นมวลนะครับเป็นมวลอันนี้เป็นก้อนสารมันจะมาวิธีไหนมันเป็นโอ้โหมันเป็นกาแล็กซี่แล้วเรื่องนี้มันเป็นระบบกาแล็กซี่แล้วมันคอนโทรลกันให้มีดาวหางเข้ามาแทรกระหว่างจักรวาลจักรวาลเพื่ออะไรเพื่อจะมาปล่อยพลังงานนะเมื่อเวลามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมากความเร็วโอ้โหความเร็วแสงไม่พอเร็วกว่าแสงนะมั้งที่เห็นนี่ช้าๆเนี่ยครับแต่มันอยู่ไกลแสนไกลรู้กี่ปีแสงเนี่ยจักรวาลจักรวาลมันอยู่ไกลก็ได้มองเห็นเคลื่อนที่ช้าโอเคไหมครับนึกออกนะตรงนี้งั้นพอมันไปปุ๊บมันก็คายพลังงานนี่เองพลังงานตรงนี้คือมวลทิ้งพลังงานไปทั้งสองข้างให้เพราะงั้นจักรวาลนี่ก็เลยได้รับพลังงานเห็นไหมครับโอเคไหมได้รับพลังงานจากพลังงานจากจักรวาลถามว่าพลังงานมันก็สูญเสียเหมือนกันดวงที่ก็สูญเสียพลังงานครับอย่าไปสนใจว่ามันจะดับเมื่อไหร่ดวงอาทิตย์จะไปสนใจกับมันเอาเราดีกว่าอะไรก็สู้รู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเข้าสู่ในเอ็มตี้เนสช่วยความทุกทีเลยปัญหาที่กำลังระเบิดสร้างไม่
หาที่หมอแสงรักษาคนเนี่ยแล้วเกิดข้อขัดแย้งกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างแรงมีการออกทีวีโต้กันนะครับตัวแทนกระทรวงสาธารณสุขกับหมอแสงออกทีวีโต้กันเลยอาจารย์คิดว่าไอ้จุดเนี้ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแต่ว่าผมไม่ได้ยินไม่ได้ฟังในวินาทีนั้นนะครับผมถามว่าเขาโตยังไงแปลว่าวินาทีนี้ผมไม่ได้ดูนะไม่ได้ฟังจริงๆเป็นความจริงนะฮะไม่ได้ยินฟังเอาล่ะทีนี้ฟังว่าเขาโตกันเรื่องไหนครับว่าไปว่าตัวใครเป็นยาของหมอแสงเนี่ยไม่มีผลในทางรักษาพอหยุดตรงนี้ก่อนก็แปลว่าสาธารณสุขเขารู้แล้วว่ามีตัวใช่ไหมครับถ้ามันมีตัวมันจะปล่อยประชาชนมาเป็นโรคมะเร็งมากมายกายกองขนาดนั้นนี่ถ้าผมย้อนแย้งตรงนี้โอเคไหมจะไปต่อประโยคต่อประโยคเลยใส่กันได้ด้วยถ้าผมย้อนแย้งนะผมต้องย้อนแย้งในวาระนี้โอเคไหมครับมันจะไปยังไงทีนี้มันจะไปยังไงคนที่มันไปไม่เป็นต้องย้อนก่อนครับเสียเวลาในการที่ไปรอคอยที่จะครับงานที่กระทรวงสาธารณสุขจะช่วยเอายาหมอแสงไปแจกตามภูมิภาคอ่ะถูกไหมแต่ไปปัญหาว่ายาเขาใช้การไม่ได้พอจะเพิ่งยุ่งอย่าเพิ่งไปนะฟังให้ดีฮะประโยชน์นี้ต้องตัดไปก่อนจึ๊กเอาก่อนกำแพงกันไว้ก่อนคนที่พูดเช่นที่ว่านี้คนนั้นต้องทำได้ถ้าคนนั้นทำไม่ได้ไม่มีสิทธิ์พูดคำนี้โอเคไหมนี่แหละครับบ้านเมืองเราไปชินมานานแล้วครับ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 โอเคใช่ครับเอาไปขี้ปากก่อนดีไหมเนี่ยดูนะผมสองมือเปล่ากับหนึ่งปากไม่มีพิษมีภัยอะไรกับใครนะโอ้ที่ท่านพูดเมื่อกี้เนี่ยประโยชน์ต่อไปผมก็จะแบบไม่งานเข้าโอเคไหมใช่ไหมครับเอาเป็นว่าที่ท่านเป็นเมื่อกี้เนี่ยผมยืนยันเลยครับผมไม่พูดเฉยแต่ไม่งานเข้าโอเคนะโอเคพอนั่นแหละบ้านเมืองไปไม่รอดไปตรงนี้เองใช่ไหมครับถ้ามีมนุษย์ง่ายๆดีกว่าครับณวันนี้เนี่ยเอาง่ายเลยนะคนที่ออกไลฟ์เช่นใช้ให้กับอะไรพูดดีต่อไปเนี่ยถ้าผมพูดมันก็จะเสียหายคนที่ออกไลฟ์เช่นกับใครแต่คนนั้นต้องสามารถทำได้ใช่ไหมครับจึงจะออกไลฟ์เช่นได้โอเคไหมครับมันนี่ถูกต้องนะถ้าคนนั้นทำอะไรไม่ได้แต่ออกไลฟ์เช่นมันไม่ได้หรอกครับมันผิดวิสัยมันผิดธรรมชาติโอเคนะยังไม่ได้อยู่ยืนไม่ได้อยู่พอก่อนนี่มันยาวฟังใครก็ตามที่ออกไลเซนส์ของการขับรถได้คนนั้นต้องขับรถได้แต่ถ้าหากว่าขับรถไม่ได้ยังหน้าด้านออกไลเซนส์อยู่กูก็ไม่เชื่อคนเห็นไหมไปแล้วเริ่มสภาพแล้วนะใช่ไหมครับมันชัดนะเนี่ยใช่ไหมครับบริษัทบุตรแต่พระศาสดาถ้าพระศาสดาพระองค์ไม่มีหูทิพย์ฉะนั้นเราจะมีบัญญัติเป็นพระคัมภีร์อันกุรอานอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าพระศาสดาท่านไม่มีตาทิพย์ฉะนั้นเราจะมีพระคัมภีร์ไบเบิลถ้าพระศาสดาที่ว่านั้นไม่มีหูทิพย์ตาทิพย์ฉะนั้นเราจะมีพระธรรมปิฎกฉันไม่ก็ฉันนั้นจะห้ามฉันจนหมดพรุ่งนี้เช้าจะเริ่มใส่บาตรยามเช้าหน่อยกันถ้าตัดยอดใช่ไหมครับท่านต้องทำได้ใช่ไหมครับมันถึงจะเพอร์เฟกต์ถ้าทำไม่ได้เอากฎหมายมารองรับใช่ไหมกฎหมายใครเขียนได้มาเนี่ยนะครับบอกไว้ก็ได้พรุ่งเช้าอย่าปากนกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงนั่นแหละครับหลักกฎหมายจากตะวันตกหลังเข้ามาในประเทศได้พัฒนาหมดเข้าใจไหมนี่เฉพาะสงครามโลกครั้งที่สองจบลงนะ
ก่อนหน้านั้นแหละในการที่หนึ่งที่สองที่สามรู้จักคำว่าสิทธินอกอาณาเขตบ้างไหมเนี่ยไหนเขาทำผิดคนของเขาฝรั่งมาทำความผิดบ้านเมืองเราขึ้นศาลเขา